ของบันไดอาคารเนี่ยแล้วเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นมากนะผมยอมรับไม่แพ้แบบบรรดานักเวลานักการเมืองไปปราศัยหรือเวลาแกนนำม็อบปราศัยนะเสียงเพนกวินพริชชีวรักษ์เนี่ยนะฮะแล้วก็เสียงอีกคนหนึ่งซึ่งผมยังไม่ทราบชื่อเนี่ยครับเราล่าชื่อกันไม่ทันแล้วแล้วตึกนี้นะไอ้ตึกศูนย์การเรียนรู้เนี่ยมันใกล้ๆโรงอาหารแล้วมันก็มีหอพักนักศึกษาตรงข้ามอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกที่มานั่งฟังตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยจำนวนหนึ่งแต่เสียงนี่มันไปถึงโรงอาหารจุดกินข้าวจุดหอพักอีกคือม็อบนักศึกษาม็อบเนี้ยคนมากกว่าคนที่นั่งฟังผมรอเนี่ยดุริยางคศิลป์ของไมฮิดลเนี่ยออกเพลงดีๆขึ้นมาเป็นตัวแทนยุคสมัยทีมดุริยางเนี่ยเขาอึดอัดเยอะนะเขาโดนตัดงบอึดเลยคือแต่ไม่อยากเล่าเดี๋ยวเขาบ่นแต่ว่าเขาโดนตัดงบแบบงานดนตรีแจ๊สที่ผมไปทุกปีเนี่ยปีนี้งบ0บาทไม่อยากเล่าเดี๋ยวเขาบ่นเนี่ยเราพูดออนแอร์เลยนะซึ่งจริงๆเป็นวิธีจัดรายการที่ดีมากผมแต่ว่าเนี่ยคุณไปตัดงานดนตรีแจ๊สคุณยังตัดงบเขาเลยแล้วที่น่าภูมิใจสำหรับนิสิตนักศึกษาในเวลานี้ที่เคลื่อนไหวกันเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงแค่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เราไม่ได้พูดถึงแค่มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับมศวประสานมิตรวันนี้มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวานนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มีอีกมันทั้งประเทศอะแล้วเขาแต่ละที่เนี่ยบอกว่าถ้านัดอีกครั้งจะมาอีกไหมมาอีกม็อบใหญ่มาอีกฮะเพราะฉะนั้นเรากลับไปฟังเมื่อวานนี้นิดนึงของที่คุณพริชชีวรักษ์ไปพูดคุณพริชเนี่ยไม่ได้เรียนที่มหิดลครับไปแจมด้วยครับแล้วก็มีนักศึกษาอีกคนนึงซึ่งเรียนอยู่ที่มหิดลแล้วก็มีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเขาร่วมกันร้องเพลงนะครับลองฟังนะฮะตรงนี้ฮะจากเมื่อวานนี้ถ้าผมพูดว่าประยุทธ์ทุกคนตอบว่าออกไปได้ไหมครับออกไปยุทธ์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 วันนี้ครับผมมามหิดลครั้งแรกและผมมาถึงลานนี้ครั้งแรกผมขนลุกและแทบจะร้องไห้ว่าวันนี้นักศึกษาเราได้ออกมาแสดงพลังมากมายเหลือเกินตลอดเวลาที่เราต่อสู้มาก่อนหน้านี้ผมเคยมีส่วนร่วมในการจัดม็อบหลายครั้งแม้กระทั่งตอนพลเอกประยุทธ์และคณะจะเลื่อนเลือกตั้งเราจัดม็อบผมพูดตรงๆนะฮะตอนนั้นคนยังมามากไม่เท่ามหิดลที่เดียวที่นี่เรื่องของการยุบอนาคตใหม่ผมบอกเลยว่าเป็นเพียงไม้ขีดไฟเพราะเรามีเชื้อเพลิงอยู่แล้วก็คือรัฐบาลที่ไม่ให้ความหวังไม่ให้อนาคตกับคนรุ่นเราผมค่อนข้างเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนที่มาอยู่ตรงนี้มาเรื่องอนาคตใหม่ก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ก็คือต้องการสังคมที่มีอนาคตต้องการรัฐบาลที่ฟังเสียงเราและไม่ต้องการรัฐบาลคนแก่ไม่ต้องการรัฐบาลกะโหลกกะลาตราบใดที่เรายังไม่สามารถที่จะโค่นล้มรัฐบาลเรายังไม่สามารถที่จะทวงคืนความเป็นธรรมทวงคืนอำนาจประชาธิปไตยได้เราไม่มีอนาคตก็บอกเลยวันนี้เป็นแค่แฟลชม็อบมาแล้วก็เลิกถือว่ามาซ้อมชุมนุมแต่ถ้ามาชุมนุมเพื่อไล่รัฐบาลเพื่อไล่พลเอกประยุทธ์เพื่อทวงคืนอนาคตทวงคืนรัฐบาลที่เป็นเสียงของเราเองจะมากันไหมครับพี่น้องมากันไหมครับพี่น้องขอให้พี่มาไหมครับพี่น้องขอบคุณมากครับพี่น้องแล้วเจอกันวันนั้นประเด็นการต้องพินาศประชาธิปไตยต้องตะลุยของขอนแก่นแหละมีหมดทุกสถาบันนั่นแหละแต่เวลาผมนี่มันกลับมาอีกนักศึกษาพวกนี้ผมก็นึกถึงเหมือนกันว่าถ้าผมอายุเท่าเด็กพวกนี้ผมจะเคารพผู้นำประเทศหรือคณะมนตรีประเทศคนไหนได้บ้างอ่ะสมมติผมเป็นเด็กเรียนธรรมศาสตร์มหิดลจุฬาหรือใครก็ตามเนี่ยภาษาอังกฤษผมพอจะได้ใช่ไหมครับครับแล้วผมเห็นนายกพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยเนี่ยผมควรจะรู้สึกไงกับนายกผมเห็นผู้นำประเทศอภิปรายอะไรสภาก็ตอบคำถามไม่ตรงคำถามเนี่ยแล้วผมอยู่ในมหาลัยแล้วผมเห็นว่าอาจารย์ผมตอบคำถามตรงคำถามอธิบายอะไรตรงคำถามเนี่ยผมจะรู้สึกนับถือนายกได้ยังไงอ่ะคือที่สุดผมรู้สึกว่าพลเอกประยุทธ์ท่านรู้ตัวหรือเปล่าสิ่งที่ท่านทำทุกวันเนี่ยมันทำลายความศรัทธาของประชาชนต่อท่านลงไปทุกวันทุกวันจากตัวตนของท่านนะซึ่งท่านอ้างว่าท่านจริงใจเนี่ยท่านตัวเองท่านไม่เหลือความ
เยื่อใยคนนับถือท่านนะครับคือหลายเรื่องเนี่ยมันเป็นฝ่ายซึ่งมีอำนาจทำตัวเองทั้งนั้นแล้วมาโดนชนวนการยุบพรรคอนาคตใหม่ล่าสุดเนี่ยซึ่งมันเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายครับแล้วก็ผมก็เนี่ยนึกถึงคำอาจารย์ปิยบุตรว่าเขาอยากจะตัดไฟแต่ต้นลมระวังมันเป็นไฟลามทุ่งนี่คือไฟลามทุ่งใช่มันคือไฟลามทุ่งทีนี้ทางนี้เมื่อมันถ้ามันเป็นไฟลามทุ่งเรายังอาจจะเร็วไปที่จะบอกมันเป็นไฟลามทุ่งนะเพราะยังต้องดูปรากฏการณ์ของนักศึกษาอีกสักพักหนึ่งแต่ถ้ามันเป็นไฟลามทุ่งทีนี้ตัดไฟแต่ต้นลมเนี่ยมันควรจะไปตัดที่รัฐบาลละต้องเอาพลเอกประยุทธ์ออกไปแล้วเป็นอย่างน้อยอย่างน้อยหรือจะต้องมีวิธีอะไรบางอย่างปรับครม.ที่จะทำเนี่ยไม่ทันแน่ไม่พอปรับครม.นี่ไม่ต้องพูดถึงคนไม่ได้สนใจเรื่องปรับครม.คนสนใจปรับโครงสร้างรัฐธรรมนูญ